ับมาติดตามกันต่อในเบรกที่2ของ Sport Today Extra นะครับช่วงนี้เราจะเริ่มกันด้วยผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเริ่มจากเทนนิสก่อนนะครับเป็นการแข่งขันรายการ Rio Open การแข่งขันในวันแรกมีผลมาฝากกันครับโดยที่ทอมมี่โรเบโดครับก็เอาชนะทางเอลิสไวเมอร์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในเทนนิส ATP World Tour 500รายการ Rio Open นะครับเงินรางวัลรวม 1,548,755 เหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยในเกือบ50ล้านบาทครับเล่นที่นครเรียวเดอเจเนโรประเทศบราซิลโรเบโดในฐานะมือ3ของรายการจากสเปนประเดิมเส้นทางลุ้นแชมป์รายการนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยที่เอาชนะเอลิสไวเมอร์มือไวคาร์ดจากสวีเดนไปสบายๆครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4แล้วก็6ต่อ3ช่วงนี้ก็เริ่มมีการแข่งขันโดยเป็นเพลย์คอร์ดมากขึ้นแล้วครับโรเบโตจะได้เข้าไปเจอกับอันเดรสไฮเดอร์มาเลอร์นักเทนนิสออสเตรียซึ่งเอาชนะทางอัลเบิร์ตรามอสบินอลัสจากสเปนมาได้บุดบิด2ต่อ1เซตด้วยสกอร์3ต่อ6 6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2ในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปนะครับHe's needed to do that a couple of times and it's been wise to คู่ระหว่างเตียโมเดอะบักเกอร์เป็นมือควอลิฟายจากเนเธอร์แลนด์ก็มาได้ไกลเหมือนกันนะครับทำผลงานได้ดีล่าสุดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้แล้วครับโดยเอาชนะกิเยเม่เคลซามือไวคาร์ดเจ้าถิ่นมาได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์5ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ1รอบหน้าบัคเกอร์จะเตรียมเข้าไปเจอกับผู้ชนะคู่ระหว่างดาบิดเฟเรครับมืออันดับ2ของรายการจากสเปนที่มีคิวจะดวลกับดาเนียลกิมิโนทาเบอร์มือคอลิฟายจากสเปนในรอบหน้านะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกคู่ที่เหลือได้ในคืนนี้ครับทางช่อง True Tennis HD หรือว่าหมายเลข670ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปครับ It's not to be for Klesa but the backer strikes throughมาที่ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ครับในรายการ West Open นะครับในวันแรกครับรอนนี่โอซิลแวนครับชนะรอรี่แมคริออสนะครับผ่านเข้ารอบ3การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ West Open ที่ Mountain Point Arena ในคาร์ดิฟเวลส์ครับแชมป์เก่าอย่างรอนนี่โอซิลแวนครับมืออันดับ1ของรายการจากอังกฤษนะครับแม้จะไม่ค่อยถูกใจกับสนามแห่งใหม่ของ Welsh Open ที่ดูคล้ายกับการแข่งขันในห้างสรรพสินค้าสักเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าตัวยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับด้วยการลอยลำผ่านเข้ารอบ3หลังสามารถเอาชนะ Rory McIlroy นะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ51ของรายการไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรม That was a hit and hope wasn't it Rory McIlroy 40เช่นเดียวกันนะครับกับมาร์ควิลเลียมครับนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นครับมืออันดับ18ของรายการที่ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่3ต่อจากปี1996และ1999ไว้อย่างเหนียวแน่นครับหลังผ่านเข้ารอบ3จากการเอาชนะบารีพินเชสครับมืออันดับ92ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้ผลของนักสนุกเกอร์ไทยครับเดชวัฒน์คุ้มแจ้งครับนักสนุกเกอร์ความคาดหวังของไทยมืออันดับ41ของรายการครับชวดผ่านเข้ารอบที่3อย่างน่าเสียดายครับหลังพ่ายกับมาโกฟูนะครับมืออันดับ10ของรายการจากฮ่องกงไปด้วยสกอร์2ต่อ4เฟรมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกวันที่2ได้ช่วงเย็นของวันนี้ครับทางช่อง True Sport 7นะครับหมายเลข8นะครับและ True Sport SD หมายเลข666ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกมากนะครับมีข่าวเรื่องของอมอเรสตูเดอร์มายล่าสุดทีมนิวยอร์กนิกส์ก็บรรลุข้อตกลงให้เขาสามารถไปหาทีมต้นสกัดใหม่ได้แล้วหลังจากมีการยกเลิกสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยสตูเดอร์มายล่าสุดเขาไปบรรลุข้อตกลงในการซื้อขายผู้เล่นกับนิกส์ก็ทำให้เขาไปยกเลิกเรียกว่าเป็นการซื้อสัญญาตัวเองที่เหลืออยู่กับทีมนิวยอร์กนิกส์ก็เลยทำให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ครับแล้วก็พยายามที่จะไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับทีมที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นเพลย์ออฟโดยตอนนี้ตกเป็นข่าวกับทีมดัลลัสมาเวอริกด้วยนะครับสุดท้ายในวัย32ปีเขาอยู่ในฤดูกาลสุดท้ายของสัญญาระยะเวลา5ปีมูลค่า100ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,200ล้านบาท
ซึ่งย้อนไปในสัญญาฉบับนี้เขาเซ็นไว้ตั้งแต่ปี2010นะครับฟิลแจ็กสันหัวเรือใหญ่ของทีมนิวยอร์กนิกส์ก็บอกว่าช่วงเวลาที่สตูดิโอมายอยู่กับทีมนั้นผ่านพ้นไปแล้วตามความต้องการของตัวผู้เล่นเองครับและแน่นอนว่าสตูดิโอมายได้รับการยอมรับเรื่องของความทุ่มเทกับทีมมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามนิวยอร์กนิกส์เองก็ต้องเดินหน้าต่อไปเช่นกันครับสตูดิโอมายทำแต้มเฉลี่ยได้12แต้มและ 6.8 รีบาวด์ในการเล่น36เกมกับการลงสนามให้กับนิกส์ในฤดูกาลนี้โดยเป็นการลงสนาม14เกมที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งแม้ไม่เพียงพอที่จะช่วยทีมทำผลงานได้ดีขึ้นในลีกจากสถิติย่ำแย่ของนิกส์นะครับชนะแค่10แพ้ไปถึง43เกมหมดสิทธิ์ลุ้นเพลย์ออฟแน่นอนแล้วส่วนตัวของสตูดิโอมายก็บอกว่าแม้จะอำลาทีมไปด้วยความรู้สึกดีๆแต่เขาก็คาดหวังว่านิกส์นั้นจะประสบกับความโชคดีได้ในอนาคตนะครับดัลลัสมาเวอริกครับนี่คือทีมที่มีข่าวว่ามีโอกาสได้ตัวสตูดิโอมายมากที่สุดแม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง LA Clippers ซึ่งขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างเบรคกริฟฟินที่บาดเจ็บข้อศอกก็เลยอยากจะดึงสตูดิโอมายเข้ามาเสริมทัพแทนนะครับมาที่ความเคลื่อนไหวนะครับในวงการนักปั่นกันบ้างครับอัลเบโตคอนทาดอร์ครับนักปั่นจักรยานชาวสเปนิชครับของทีมทิงคอฟซักโซนะครับผู้ชนะแกรนด์ทัวร์ครบทั้ง3รายการยืนยันนะครับว่าเตรียมประกาศอำลาวงการเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2016ครับเจ้าของแชมป์แกรนด์ทัวร์6สมัยครับบอกว่าตอนนี้ครับร่างกายของเขานั้นได้รับการฟื้นฟูเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ยังคงมีความรู้สึกตื่นเต้นกับทีมปีหน้านั้นเขาจะยังคงปั่นจักรยานต่อไปครับแต่นั่นจะเป็นปีสุดท้ายเพราะว่าเขาต้องการจากไปทั้งที่ตอนนี้ครับเขาอยู่บนจุดสูงสุดของการเป็นนักปั่นอาชีพแต่มันจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่าในปี2009ที่เขาสามารถคว้าแชมป์ตูเดอร์ฟองได้นะครับหากช่วงเวลาที่เหลือจะต้องมีเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรก็ตามนะครับก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปปีหน้าเป็นปีสุดท้ายครับเพราะทุกอย่างจะสิ้นสุดลงเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาล2016ครับก็เรียกว่าถ้าปีหน้ายังสามารถรักษาฟอร์มไว้ได้แบบนี้นะครับก็จะจากไปเหมือนที่เขาพูดไว้ครับอยู่บนจุดสูงสุดที่เรียกว่ายังไม่มีใครสามารถทำได้มาก่อนครับมาดูข่าวนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับตอนนี้สมาคมแบดมินตันได้เรียกนักตบขนไก่ทีมชาติไทยเข้ามารายงานตัวเพื่อเตรียมทีมไปแข่งขันในรายการสุพีรมันครับที่ประเทศจีนระหว่างวันที่10ถึง17พฤษภาคมรวมไปถึงเตรียมที่จะลุยศึกซีเกมส์ผลที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนก็เป็น2ทัวร์นาเมนต์ที่ต่อเนื่องกัน2เดือนติดนะครับโดยเรียกนักกีฬามารายงานตัวที่ทำการสมาคมสวนลุมพินีโดยมีคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมเดินทางมาให้กำลังใจด้วยครับคุณหญิงปฐมากล่าวว่าสุพีรมันครับนั้นเป็นการแข่งขันทีมผสมชิงแชมป์โลกซึ่งจากเดิมในปี2013ไทยเคยมีผลงานที่ดีครับได้อันดับที่3ร่วมส่วนในปีนี้วางแผนไว้ให้ทีมชาติไทยนั้นได้หลุดเข้าไปเป็นอันดับติด1ใน8เป็นอย่างน้อยนะครับส่วนการแข่งขัน4เกมก็ตั้งเป้าว่าจะไปคว้ามาให้ได้1เหรียญทองแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกำไรของทีมเหมือนกันครับส่วนทางบรินอิสระครับนักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทยก็ระบุว่าดีใจกับการกลับมามีชื่อติดทีมชาติเป็นหนแรกในรอบ2ปีสภาพร่างกายของเขาตอนนี้อยู่ประมาณ 80% ครับส่วนคู่หูที่ตอนนี้คัมแบ็กกลับมาจับคู่อีกรอบอย่างมณีพงษ์จงจิตยังมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้ทั้งคู่ยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมพร้อมๆกันได้ส่วนการซ้อมเมื่อวานนี้ครับบรรดาตัวหลักก็ได้มารายงานตัวกันพร้อมเพียงครับมีทั้งธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขบุญศักดิ์พลสนะสัพพัทธัญญูอวิหิงสานนท์ครับรัชนกอินทนนท์พรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขและมุสนันอึ้งบำรุงพันธ์ครับช่วงนี้เราไปต่อด้วยโปรแกรมถ่ายสดจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today คืนนี้มีหลากหลายรายการนะครับโดยเฉพาะ UEFA Champions League พักไปเกือบ3เดือนกลับมาแล้วนะครับคู่ Big Match ครับ Paris Saint-Germain เจอกับ Chelsea ตี 2:45 คืนนี้ True Sport 1ครับหมายเลข681และ True Sport HD 2หมายเลข667อีกคู่หนึ่งครับ Shakhtar Donetsk จะรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกเวลาเดียวกันครับตี 2:45 ทาง True Sport HD 3หมายเลข668
ส่วนนี้เป็นรายการระดับเยาวชนหน่อยนะครับ UEFA Youth League รุ่นอายุไม่เกิน19ปีเป็นตัวแทนจากสโมสรใหญ่ๆนะครับเรอัลมาดริดชนกับ FC Porto ที่เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันดูได้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยครับทาง True Sport HD 2หมายเลข667ส่วนกองเชียร์บอลไทยนี่ต้องช่วยเชียร์ BG ด้วยนะครับวันนี้เล่น AFC Champions League 2015นัดเพลย์ออฟรอบ3นะครับจะไปเยือนปักกิ่งกัวอันที่จีนนะครับเริ่มสัญญาณถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 16:55 นทางช่อง Fox Sports HD Plus หมายเลข680นะครับคู่อื่นนะครับมี Central Coast Mariners เจอกับทางกวางโจว RNF 15:25 อีกคู่นึงต่อเลยครับเป็น FC Seoul พบกับ Hanoi TNT ทั้ง2คู่นี้รับชมได้ทาง True Sport ทางช่องFox Sport นะครับหมายเลข689เทนนิส ATP ทัวร์ครับริโอโอเพ่นที่บราซิลการแข่งรอบแรกก็ยังมีในคืนนี้เซ็กชันแรกเริ่มตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2เซ็กชันที่2เริ่มตั้งแต่ตี4ถึง8โมงเช้าพรุ่งนี้เลยนะครับทาง True Tennis HD หมายเลข670สนุกเกอร์เวสต์โอเพ่นรอบแรกก็ยังมีให้ชมอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไป 17:30 ครับช่วงแรกช่วง2มี 3 ทุ่มครึ่งแล้วก็ช่วงดึกเริ่มตั้งแต่ตี2ครับทาง True Sport 7นะครับแล้วก็ True Sport HD สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Sport Today Extra นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันเวลาเดิมนะครับรวมไปถึงนะครับความเคลื่อนไหวในช่วงเย็นนะครับก็สามารถติดตามได้ในรายการ Sport Today ครับวันนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันด้วยนะครับเรื่องราวของฟรีสไตล์ครับการเล่นฟุตบอลที่เป็นนักฟุตบอลชื่อดังครับอย่างเจอร์มี่ไนท์ครับนักฟรีสไตล์ฟุตบอลครับก็จะมาทิ้งท้ายลีลาสวยๆกับคุณผู้ชมนะครับใน World in Motion นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับExcuse me, can I please talk to you for a minute? Take a minute, girl, calm down. What's been happening? Excuse me, can I please talk to you for a minute? Take a minute, girl, calm down. What's been happening? Excuse me, can I please talk to you for a minute?